ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมุ้ยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะโอ้เร็วๆนี้แล้วนะมุ้ยจะได้ปั่นจักรยานกันแล้วครับท่านผู้ชมครับถูกต้องนะพรุ่งนี้แล้วหรือว่าใครที่จะไปรวมพลกันนะพรุ่งนี้เขาเริ่มกันประมาณบ่ายสามต้องเตรียมตัวกันเป็นกิจกรรมดีๆที่รวมใจรวมคนคนไทยทุกคนเนี่ยสามัคคีรวมกันด้วยเป็นอย่างเดียวกันใช่ค่ะใช่ครับแต่อย่าลืมนะตรวจเช็คเส้นทางการสำหรับใครที่อาจจะต้องไปทำงานกันด้วยนะคะแต่วันนี้แหละใครที่มีเรื่องราวต่างๆนะเปิดชมรายการกันในวันนี้นะคะรับรองว่าจะมีทั้งรอยยิ้มพร้อมกับกิจกรรมงานบุญดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงของปลายปีกันแบบนี้เดือนสุดท้ายของปีแล้วใครที่ตั้งใจนะคะว่าอยากจะไปทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยากจะเจอกันปลายปีนี้อีกไม่กี่สัปดาห์เจอกันแน่นอนอย่างนี้กำหนดการไว้ท่านผู้ชมนะเพราะว่าโอ้โหเข้มข้นทุกๆวันเลยใช่ค่ะนะต้องบอกก่อนนะใครที่อยากจะเจอกันที่แรกดีกว่าที่แรกเลยแล้วก็กำลังจะถึงเลยคือวันที่12ธันวาคมนะคะอันนี้เราจะได้ไปกราบไหว้นะคะขอพรพระพุทธปฏิหารจอมราชานะบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองกันช่วงเช้าๆนะ8โมงเช้านะคะแล้วก็รวมไปถึงจะมีการนะร่วมการบูรณะสถานที่ปฏิบัติธรรมของมูลที่อาถาธรรมด้วยคือรอบๆนะฮะรอบๆที่สถานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธฐานจอมราชานด้วยเรามีการบวงสรวงสักการะแล้วก็เนี่ยผมดำริด้วยเรื่องว่าเราอาจจะนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้า9รูปมารับสังฆทานทั้ง9ชุดแล้วเราก็จะมีโอกาสได้นะบูรณะสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าที่ท่านดุกำนันยกให้นะ5ไร่เศษนะครับเราก็หลังจากใกล้ๆพื้นที่ตรงนั้นขึ้นไปจะได้เตรียมพื้นที่ให้กับไม่ว่าจะเป็นศรัทธาญาติโยมสายทานแห่งศรัทธาของผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับได้ร่วมบุญสร้างกุศลกันนั่งกรรมฐานสมาธิแต่ต้องดูแลไงฮะเพราะสถานที่ตรงนั้นมีทั้งห้องพักใช่ไหมห้องน้ำนะครับหรือแม้แต่โอ้โหบรรยากาศดีมากแล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะจัดให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนก็ทุกคนนะฮะในช่วงมกราเนี่ยมีโอกาสได้นั่งกสิณไปหรือว่าสถานที่นะใช้เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาของเด็กเยาวชนนะกับเรื่องการศึกษาเรื่องธรรมะเรื่องการศึกษากับวิชาชีพต่างๆด้วยนะให้มอบให้กับประชาชนในพื้นที่เห็นไหมฮะอเนกประสงค์นะครับก็ต้องไปรวมตัวกันที่นั่นมารวมกันวันนั้นเองก็แต่งตัวธรรมะไทยแบบอย่างที่อาจารย์ให้บอกนะใครสะดวกไปเจอกันใช่ถ้าใครจำตั้งแต่ตอนที่เริ่มสร้างพระพุทธปฏิหารจอมราชันพื้นที่ตรงนั้นได้นี่จะเป็นเหมือนบรรยากาศอย่างนั้นเลยคล้ายๆกันนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งจะได้ไปกราบไหว้ขอพรร่วมกันด้วยกับแต่งตัวให้ในกระเสื้อเกงยีนอะไรเงี้ยนะฮะสบายๆไม่ต้องใส่เสื้อสีขาวเดี๋ยวจะเลอะเสื้อก็น่าจะเป็นเสื้อแขนยาวคุมเดี๋ยวแดดร้อนกันนะครับแล้วก็มีผ้านะฮะผ้าตะขืนมาขี้ริ้วอะไรเลือจะไม้กวาดสักอันนึงก็มาร่วมกันช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเราไปดูแลกันนะมาเจอกันได้12ธันวาคมนะช่วงประมาณเช้าๆหน่อยนะอาจารย์ก็จะเริ่มประมาณ8โมงเช้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะใครที่จะนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาต่างๆนะคะที่จะร่วมบุญร่วมกันค่ะตรงนี้จะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆในโครงการวิลเลจมหากุศลคืนชีวิตนะคะที่บอกตามคำมั่นสัญญาค่ะเสร็จสิ้นจากภารกิจโบสถ์เนี่ยอาจารย์ก็จะมีตารางที่จะต้องลงพื้นที่ในการที่จะดูแลนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้องๆ อาหารกลางวันเองก็ตามแล้วอย่าง2โรงเรียนนี้นี่คือต้องบอกว่าอยู่ห่างไกลจริงๆนะคะสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหินอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนะคะวันจันทร์ที่21ธันวาคมนี่แหละค่ะก็จะได้นำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาต่างๆขนมหนาเสื้อผ้าไปให้กับน้องๆ500กว่าชีวิตโอ้โห500นี่ไม่ธรรมดาแล้วก็เตรียมส่วนนึงแหละถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสมาร่วมกันนะฮะก็พุธพฤหัสศุกร์สัปดาห์หน้ามาเจอมาเจอกันนะครับมามอบให้ได้นะคะ2โรงเรียนด้วยกันอีกโรงเรียนนึงก็เนี่ยค่ะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทองนะคะตรงนี้มีทั้งน้องๆ นะคะที่อยู่ห่างไกลมีน้องยังมีน้องๆที่เป็นชนเผ่าด้วยนะคะก็จะได้นำไปให้กับพวกเขากันปีหน้าเปิดเทอมก็จะได้มีอุปกรณ์การเรียนมีการมีอุปกรณ์กีฬาได้เล่นกันนะตรงนี้ก็มอบแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจได้หรือว่าท่านไหนอยากจะร่วมกันในการสมทบทุนอาหารกลางวันนะคะก็สามารถที่จะร่วมบริจาค กันได้มากน้อยก็แล้วแต่กำลังแล้วแต่ปัจจัยนะคะชื่อบัญชีนะคะก็ติดตามได้ตรงนี้หรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ก็ได้นะร่วมบุญร่วมกันตรงนี้ก็จะได้นำไปแปลสภาพนะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันก็ดีได้ครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยน้องๆ อีกหลายร้อยชีวิตที่เขารอคอยอยู่ที่เจ็บป่วยก็เยอะพอสมควรตรงนี้แหละฮะท่านผู้ชมร่วมกันได้ครับนะหลายท่านบอกว่าอยากจะเห็นภาพบรรยากาศเหลือเกินที่ครั้งหนึ่งมีอยู่ท่านผู้ชมต้องบอกใช่ว่าครั้งหนึ่งไม่ได้ค่ะจะต้องบอกตั้งแต่ต้นปีเลยนะน้องๆหรือแม้กระทั่งหลายโรงเรียนที่เราได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่การ
ไกลห่างไกลแค่ไหนแต่ครูคนนี้นำทัพขบวนไปถึงน้องๆกันเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างค่ะเชิญครับThank you.
่งสองสามไก่ย่างภูเขาไก่ย่างภูเขาเสียพ่นฝาร้อนจริง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 ร้อนจริง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 ไก่ย่างภูเขาไก่ย่างภูเขาร้อนจริงจริงไปลองด้วยร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงสามโมงข่าวจะไปร้อยเอ็ดไม่เคยวันนี้เรามาพบกันเอ้าเจอแล้วฉันมาพบกันมาพบกันสวัสดีครับให้ก็เด่นกันไม่ยอมเนี่ยไม่ได้
ับนี่นะบรรยากาศที่มีทั้งรอยยิ้มจริงๆใช่ครับเวลาเรานำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาให้กับน้องๆเรายิ้มแล้วน้องๆเขายิ้มเขามีความสุขยิ่งกว่าครับผมนะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะมาแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันนะคะมามอบรอยยิ้มนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนที่อยากจะมาเจอแนะนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬากันก็นำมอบให้ได้นะคะพุทธประสุขเนี่ยที่ Miracle Channel นั่นเองนะคะเราจะได้นำทั้งหมดเลยที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญกันตรงนี้แหละไปมอบให้กับน้องๆให้เขาได้ใช้ประโยชน์ให้เขาได้มีรอยยิ้มกันต่อไปถึงมือเลยครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะนี่คือน้ำใจของพวกเราครอบครัว Miracle Channel ร่วมกับมูลนิธิอาสาธรรมครับใช่ค่ะแต่ว่าเว้นว่างนะก่อนที่จะถึงวันที่21อ้าวมีอีกวันหนึ่งคือวันที่20ครับผมไม่ย้ำไม่ได้ค่ะเพราะว่าหลายท่านอยากจะมาเจอกันนะบางท่านโทรมาลงทะเบียนแล้วก็มีบางท่านยังไม่ลงทะเบียนก็มีนะต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะคุ้มค่ามากใครที่อยากจะมาเจอกันยังไม่เคยนั่งกสิณไฟก็มาได้มาเคยมานั่งแล้วก็มาได้เช่นเดียวกันเพราะครั้งนี้ทั้งอบรมกสิณไฟทั้งกสิณน้ำรวมไปถึงสวดพระคาถาหัวใจพกคทรัพย์นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เด็ดทีเด็ดอยู่ที่ครัวทานนี่เองนะมีอะไรบ้างคะอาจารย์ในวันนั้นก็คือจะมีเรื่องของการเวลาท่านได้เดินธาตุสมาธิกรรมฐานแล้วผมก็จะมีการสวดพระคาถาในช่วงที่ท่านนะเสริมธาตุสมาธิครั้งนี้จะแปลกกว่าครั้งทุกครั้งนะฮะหรือพิเศษก็คือมีการสวดพระคาถาหัวใจพระศิวรีหัวใจโภคทรัพย์นะฮะแล้วมหาสตาพระเจ้านะเสริมสิริมงคลในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนักนะฉะนั้นรอบปีนี้ส่งท้ายรวมทั้งมีการวิเคราะห์เรื่องของนะฮะนักกษัตริย์นะครับปีนักกษัตริย์นั่นแหละฮะครับน่าจะเป็นอย่างไร บางคนบอกยังไม่เคยได้ฟังปกติก็จะเป็นอาจจะเป็นเลขแม่นาเลขบัตรประชาชนแต่ครั้งนี้พิเศษค่ะแล้วบอกเลยว่าวันนั้นจะได้ทราบเลยว่าวิธีการแก้เป็นยังไงจะไปทำบุญที่ไหนใช้ได้ทั้งปีด้วยนะนะครับตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนธันวารอบปีหน้าใช้ยังไงใช้ได้ประโยชน์กับท่านแล้วก็วางแผนยังไงทำบุญนะเสริมปีเกิดยังไงด้วยค่ะนอกจากนี้นะทุกท่านที่ลงทะเบียนแล้วไปเจอกันที่งานนะคะก็จะได้รับวีซีดีกสิณไฟนะคะก็จะได้นั่งกลับไปนั่งปฏิบัติกันต่อนะรวมไปถึงหลวงปู่ทวดที่จะมอบให้ทุกคนเนี่ยเป็นสิริมงคลกันแล้วก็อย่าลืมเหมือนเป็นการรวมเขาเรียกเป็นการรวมคนในครอบครัวมาจับฉลากกันเพราะว่ามีของขวัญครูด้วยนะของขวัญมาแลกกันได้10 บาทขึ้นไปนะก็ร้อยบาทก็ได้หมื่นบาทแสนบาทก็ได้นะมาแลกกับครูนะมาเจอกันแล้วก็ของขวัญพิเศษนะคะที่ครูจะมอบให้เนี่ยไปลุ้นกันได้ที่งานเลยนะคะเชื่อว่าครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งสิ้นปีกันแบบนี้เรามาเจอกันเรามามอบรอยยิ้มให้กันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มากราบครูบาอาจารย์มาขอพรกันได้นะก็เจอกันแต่ว่าต้องรีบโทรมาลงทะเบียนแล้วใครลงทะเบียนแล้วรักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าไม่มาลงทะเบียนไปเดี๋ยวครูถามเช็คชื่อเดี๋ยวครูเสียใจนะไม่เจอหน้ากันเดี๋ยวไม่มีรอยยิ้มกันนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันน้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์กันอยู่เลยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ค่ะที่ตรงนี้แหละท่านผู้ชมครับ22-1606แต่ว่าช่วงหน้าพิเศษสุดโอ้โหเรื่องราวแขกรับเชิญนะคะวันนี้หลายๆคนบอกเคยได้ยินเรื่องของหม้อดินเคยได้ยินเรื่องของบรรพบุรุษเคยได้ยินเรื่องของอาการเจ็บปวดไร้สาเหตุกันอาถรรพ์หรือเปล่าอ้าวแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะมารวมกันแล้วก็จะส่งผลอย่างไรใช่หรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ